You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับบ๊อบบี้ภัทรวีศรีหทัยอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะจะว่าไปแล้วเรื่องของความรุนแรงภายในโรงเรียนนะคะหรือว่าการถูกบูลลี่นะคะถูกหยิบขึ้นมาเป็นกระแสเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะเมื่อซีรีส์ The Glory นะคะเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวซีซั่นแรกนะคะใน Netflix นะคะเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชมกว่า25ล้านคนทั่วโลกในเวลาแค่3วันเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นซีรีส์ที่ติดท็อป10ชาร์ตของ19ประเทศด้วยซึ่งซีซั่น2นี้นะคะจะมีกำหนดฉายในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการกลั่นแกล้งนะคะก็จะว่าไปแล้วนะคะพอเป็นจุดสนใจเนี่ยแต่จริงๆแล้วเรื่องของการกลั่นแกล้งนะคะคุณผู้ฟังเป็นปัญหาเรื้อรังมานานไม่ว่าจะเป็นในสังคมเกาหลีใต้หรือสังคมไทยนะคะซึ่งในสังคมเกาหลีใต้นะคะส่วนใหญ่ความรุนแรงที่เราเห็นตามข่าวนะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนซึ่งนอกจากภาพที่เราเห็นตามซีรีส์แล้วชีวิตจริงนะคะเขาบอกว่าผลจากการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีนะคะบอกว่ามีถึง1ใน10ของนักเรียนนะคะที่เป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งซึ่งความรุนแรงนะคะมีตั้งแต่เรื่องของการด่าทอไถเงินทำลายข้าวของทำลายร่างกายจนถึงขั้นว่ามีเจตนาให้ถึงชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการกลั่นแกล้งเนี่ยทำให้หลายครั้งนะคะเหยื่อมองว่าโรงเรียนเนี่ยกลับกลายเป็นสถานที่ฝันร้ายนะคะถึงขั้นบางคนเนี่ยยอมจบชีวิตเลยซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังจากสถิติของกรมสุขภาพจิตนะคะพบว่าพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกกันของเด็กไทยเนี่ยติดอันดับ2ของโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ค่ะ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีสัปดาห์นี้นะคะบ๊อบชวนสะท้อนบาดแผลจากการกลั่นแกล้งในโรงเรียนค่ะผ่านแว่นผ่านภาพสะท้อนของซีรีส์ The Glory นะคะกับครูพันช์นะคะทัศชาธีระปกรณ์ชัยนะคะครูพันช์เป็นครูจากโรงเรียนบางละมุงจังหวัดชลบุรีครูพันช์อยู่กับเราแล้วครูพันช์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณบ๊อบและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะการบูลลี่หรือว่าความรุนแรงในรั้วโรงเรียนเนี่ยจากที่เกินไปนะคะเป็นกระแสมาจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือครูพันเนี่ยได้จบการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยแล้วตอนนี้เป็นครูในโรงเรียนมัธยมด้วยการกลั่นแกล้งอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยค่ะเป็นยังไงเหมือนซีรีส์ที่เราเคยดูกันไหมคะก่อนอื่นนะคะเนี่ยซีรีส์ที่ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวชี้อะไรหลายๆอย่างหรือชีวิตของคนในชาติเสมอไปเนาะเพราะว่ามันสามารถสร้างให้ดูดีก็ได้หรือจะให้ดูแย่ก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยความเป็นซีรีส์เกาหลีใต้หรือสื่อในภาพในเกาหลีใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าการ์ตูนเนี่ยมักจะมีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนออกมาอยู่เสมอเลยนะคะใช่ถ้าถามว่ามันมีไหมแน่นอนค่ะว่ามันต้องมีแน่นอนไม่งั้นไม่นำมาเป็นแบบเนื้อหาในเรื่องราวหรือสื่อต่างๆนะคะแต่ถามว่ารุนแรงเหมือนในซีรีส์หรือเปล่าเอาจริงๆก็คือถ้าเกิดมันรุนแรงนะคะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันลงข่าวค่ะบ๊อบค่ะใช่แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับในทุกโรงเรียนนะคะเพราะอย่างที่ว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมีข่าวเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในที่ลับถ้าเกิดลองสังเกตจากในซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาผู้ที่กระทำเนี่ยผู้ก่อเหตุนักเรียนผู้ก่อเหตุเนี่ยจะทำอะไรขั้นรุนแรงเขาจะนัดเจอกันที่โรงยิมใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์หรือว่าจะเอาหลักฐานไปฟ้องอะไรได้เลยคนทำก็เลยลอยตัวเหนือข้อกล่าวหาไปนะคะค่ะค่ะก็เลยต้องบอกได้ว่ามันต้องเป็นข่าวเสียก่อนเนี่ยถึงจะทราบได้นะคะ
จากซีรีส์บ๊อบได้อ่านจากที่คนเขียนบทเขาเขียนมาก็เอามาจากเรื่องจริงเหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่ครูพันธ์บอกเลยคือต้องเป็นข่าวต้องมีข้อมูลก่อนถึงจะรู้ได้ใช่เลยค่ะเพราะว่าไปถามอาจารย์เกาหลีที่สอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมนะก็มีการมาพูดคุยกันอยู่เป็นประจำนะคะก็สงสัยว่าสังคมที่นั่นมันเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกตัวเขาเองแน่นอนว่าถึงจะอยู่ตรงนี้แต่ก็จะรู้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมองว่าเป็นการแกล้งกันเฉยๆบางทีเรามองเราไม่เห็นตั้งแต่ต้นจนจบถูกไหมคะเราอาจจะเห็นช่วงกลางก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือการทะเลาะหรือเล่นกันหรือเป็นการบูลลี่แบบนี้ค่ะมุมมองของครูพันธ์ที่เป็นที่ที่ได้เรียนที่เกาหลีด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณครูด้วยครูพันธ์มองยังไงคะสาเหตุของการกลั่นแกล้งกันเนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรแล้วทำไมต้องเป็นในรั้วโรงเรียนก่อนอื่นเนี่ยเรากำลังพูดถึงประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปถึงว่าความคิดของคนในชาติเนี่ยเขาคิดอะไรเป็นหลักก่อนอื่นทุกคนอาจจะแบบ Amazing มากว่าประเทศนี้ตอนนี้แบบว่าพัฒนาไปไกลมากๆเลยใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าว่าเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกค่ะยากจนแบบยากจนติดอันดับหนึ่งนะคะแล้วเขาใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง100ปีในการฟื้นตัวแล้วก็พัฒนามาถึงจุดเนี้ยอย่างที่เราได้เห็นกันเพราะวัฒนธรรมอูดีวัฒนธรรมอูดีเนี่ยก่อนอื่นมันแปลว่าพวกเราหรือของเรานั่นมันเป็นการแสดงถึงความเป็นพรรคเป็นพวกเป็นความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติพอรู้สึกแบบนี้แล้วเวลาเราจะก้าวทำอะไรต่อไปมันก็เหมือนคนในชาติร่วมมือกันนะคะพัฒนาแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าอูดีเนาะเป็นเครื่องมือในการสร้างกำลังใจแล้วก็ชิงอำนาจทางการเมืองกันค่ะแต่ตอนนี้คนเกาหลีกับคำว่าเราหรือคำว่าอูดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกโอเคนะคะเนี่ยและความอูดีที่ฝังอยู่ในชุดความคิดแบบนี้ทำให้เกิดการแบ่งพรรคพวกค่ะโดยเฉพาะนะเด็กที่เป็นเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างจากเพื่อนอาจจะเป็นคนละเชื้อชาติกันหรือเป็นชนชั้นที่ต่างกันเรารู้นี่ว่าเพื่อนในห้องเราเนี่ยบ้านใครรวยบ้านใครจนและเด็กพวกนี้เนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อนะคะหนักข้อขึ้นก็อาจจะเป็นการกลั่นแกล้งอาจจะเพื่อแสดงความมีอำนาจหรืออาจจะเพื่อความสนุกสนานของความเป็นเด็กแบบนี้แต่ท้ายที่สุดมุมมองส่วนตัวมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือชุดความคิดของผู้ใหญ่ที่ว่ามันเป็นแค่การทะเลาะกันของเด็กๆอะค่ะทำให้ผู้ปกครองครูหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาว่ามันเป็นประเด็นเร่งด่วนหรือร้ายแรงที่จะต้องจัดการค่ะคุณบ๊อบย้อนกลับมาที่ครูพันธ์บอกว่าเรากำลังพูดถึงเกาหลีใต้ใช่ไหมคะซึ่งวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาจะมีวัฒนธรรมที่มีการแข่งขันสูงชีวิตรีบเร่งแล้วก็มีช่องว่างระหว่างชนชั้นด้วยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการกลั่นแกล้งกันไหมคะตัวเราเองอะทราบถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบผ่านคำว่าปั๊ลลี่ปั๊ลลี่ที่ได้ยินมาจากในซีรีส์เกือบทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะค่ะก็งงอยู่ว่าทำไมคนเกาหลีต้องรีบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราคนไทยเราไม่รีบร้อนนี่คะใช่ไหมเราค่อนข้างจะชิลๆเนาะใช่ช้าๆได้พาร์ทงานเขาบอกนี่ไงมันมีสำนวนเนี่ยมันบ่งบอกถึงความคิดนะคะวิถีชีวิตของคนส่วนคนเกาหลีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราชิลเกินนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงต้นที่บอกไปว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยยากจนที่สุดแล้วเขาจะทำยังไงให้มีวันนี้ได้นอกจากความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยการขยันทำงานแข่งกับเวลาค่ะยังเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วยสำนวนของไทยที่ว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยในเกาหลีใต้เองก็มีสำนวนที่คล้ายกันนะคะเขาบอกว่าเวลาคือทองค่ะจริงๆเนี่ยการพัฒนาประเทศนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการหล่อหลอมให้บริบทสังคมมันมีความเครียดถูกไหมเหมือนแบบเราต้องรีบเราต้องแข่งกันตลอดเวลาเนี่ยทีเนี้ยตัวผู้ปกครองเมื่อเครียดก็อาจจะมีการระบายความเครียดโดยการใช้ความรุนแรงให้ลูกเห็นอาจจะแบบกับภรรยาหรือลูกแบบเนี้ยส่งผลมาถึงตัวเด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะคะแล้วก็เกิดเป็นผลผลิตซ้ำจากรุ่นสู่รุ่นและนี่ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการบูลลี่กันในโรงเรียนค่ะบ๊อบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีข้อมูลหรือเหตุการณ์หรือเขามีการเก็บสถิติในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนที่เกาหลีใต้บ้างไหมคะครูพันธ์คะ
สำหรับสถิตินี้มีอยู่แน่นอนโดยเฉพาะมันจะมีเคสที่พูดถึงเป็นวงกว้างเลยอะว่าโหเรื่องนี้รุนแรงจริงๆทำให้คนเกาหลีทุกคนตระหนักถึงมันมากขึ้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2554ค่ะคุณบ๊อบค่ะจะมีนักเรียนชายชั้นม .2 คนหนึ่งเนาะเขาอะตกเป็นเหยื่อในการบูลลี่จากเพื่อนร่วมชั้นค่ะเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรอกแต่ข่าวมันออกมาว่าเด็กโดดลงมาจากอพาร์ตเมนต์ชั้น7เลยค่ะเสียคช่ีะวิตค่ะพอสืบขึ้นไปนะคะพบข้อความสั่งเสียเขียนร่ายยาวแบบแสดงความอัดอั้นตันใจว่าเขาเจออะไรมาบ้างเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อถูกบังคับให้เล่นเกมออนไลน์ค่ะแล้วก็เหมือนบังคับให้ไปกดเงินมารีดไถเงินอย่างที่บอกนะพฤติกรรมการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยมันมีความรุนแรงหลายระดับใช่ไหมคะค่ะเรียกได้ว่าคนนี้โดนทุกอย่างที่มีแล้วอ่ะคือโดนเพื่อนตีต่อยเอาไม้ฟาดเอาท่อนเหล็กฟาดแบบนี้นะคะจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็มาสอบสวนเหตุการณ์เนาะสอบสวนเนี่ยเพื่อนสองคนที่มีชื่ออยู่ในข้อความสั่งเสียเนี่ยรู้ไหมคะเด็กเขาตอบว่าอะไรตอบว่าเขาแค่เล่นเล่นกันเฉยๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแบบนี้พอจะทราบไหมคะว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอยู่ค่ะบางทีก็หน้าหมั่นไส้นิดนึงว่าแบบโหเอาอย่างนี้เลยเหรอนะคะอย่างที่บอกว่าที่เกาหลีถ้าเกิดอายุ10-14 ปีเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายตัวเนี้ยค่ะต่อให้ก่ออาชญากรรมอะไรนะคะก็จะได้รับการคุมประพฤติหรือแค่ทันบนเท่านั้นค่ะแต่บังเอิญนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอายุเกินแล้วอายุ15 ปีเพราะฉะนั้นสามารถจำคุกได้ค่ะและศาลที่เมืองแทกูเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็สั่งจำคุกไปเลยคนละ3 ปีกับ3 ปีครึ่งด้วยข้อหารังแกเพื่อนเนี่ยเป็นเวลานานค่ะหลังจากเคสนั้นประเทศก็ตื่นตัวกับการแบบบูลลี่มากขึ้นก็เร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะคะเขาว่ากันว่าวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์นิยมหรือว่าอำนาจนิยมเนี่ยก็เป็นต้นเหตุหนึ่งสำหรับการเกิดการบูลลี่กันแกล้งเหมือนกันและยิ่งทำให้รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจากที่บ๊อบดูในซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะครูพันคะคือพ่อแม่ถ้ามีตังเนาะก็จะใช้เงินแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่อง The Glory เหมือนกันที่นางเอกเนี่ยไปขอให้ครูช่วยแต่ครูก็ไม่ช่วยครูพันมีมุมมองอย่างนี้ตรงนี้ยังไงบ้างคะแบบเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันมากๆเลยนะคะคือเราก็คุ้นชินกับวัฒนธรรมแบบนี้มันฝังรากลึกจนคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะโดยคนที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านเนี่ยก็คงมีแต่ผู้เสียผลประโยชน์ใช่ไหมคะแต่บังเอิญผู้เสียผลประโยชน์ในซีรีส์เนี่ยกับเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆคนนึงจริงๆมันปรับได้นะเราสามารถมองให้มันไม่เป็นเรื่องปกติได้นี่เพราะว่าจริงๆแล้วสถานศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่แรกที่เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการปรับลดการใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนอย่างเช่นแบบคุณครูมีการใช้อำนาจกับเด็กผอ.ใช้อำนาจกับครูเนี่ยมันก็มองเห็นมันส่งต่อเป็นทอดๆเนาะแทนที่จะทำตรงนั้นปรับลดตรงนี้แล้วก็เสริมหลักสิทธิให้แบบทุกคนมาอยู่ร่วมกันได้เข้าใจสิทธิของกันและกันแบบเนี้ยไม่ว่าจะในด้านใดๆคิดว่าถ้าเกิดทำได้อย่างนี้อาจจะทำให้เรื่องนี้รุนแรงน้อยลงได้ค่ะบ๊อบได้อ่านบทสัมภาษณ์ของนักเขียนนะคะคุณคิมอึนซุกเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจสำหรับการสร้างซีรีส์เรื่องนี้อ่ะคือบ๊อบก็ฉุดคิดเหมือนกันเพราะว่าคำถามที่ลูกสาวเขาถามเนี่ยก็คือว่าอะไรแย่กว่ากันระหว่างที่ลูกเป็นคนที่แกล้งคนอื่นหรือว่าลูกโดนแกล้งซะเองสำหรับตัวครูพันนะคะคิดมีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงคะครั้งแรกที่ได้อ่านจริงๆก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์ตรงนี้เหมือนกันนะบอกเลยว่าอึ้งเพราะว่าเป็นมุมมองที่ไม่เคยคิดมาก่อนมันจะต้องเป็นสังคมแบบไหนกันนะถึงได้มีคำถามเนี้ยผุดขึ้นมาจากเด็กคนหนึ่งนึกออกไหมคะในหัวก็คือรู้สึกแย่กับการที่สังคมที่เขาอยู่ณจุดนั้นเนี่ยสามารถเลือกได้แค่สองอย่างนี้หรออืมทำไมเราอยู่ด้วยกันแบบสบายใจไม่ได้ทำไมลูกเราต้องเป็นฝ่ายกระทำหรือไม่ก็ต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำล่ะทั้งที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันถูกไหมคะค่ะพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็มีการตื่นตัวมากขึ้นคือมี
ดาราของไทยเหมือนกันที่มีข่าวในเรื่องของการกลั่นแกล้งเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าผลของการกลั่นแกล้งกันที่เกาหลีใต้นี่รุนแรงขนาดไหนคะอย่างเช่นเคยเห็นว่าบางครั้งมีข่าวยังไม่ได้สืบมูลว่าจริงหรือเท็จเลยนะเขาจะแบนนักแสดงหรือว่าไอดอลก่อนเลยแต่ว่าที่ไทยไม่เป็นแบบนั้นที่เกาหลีนี่เขาผลของการกลั่นแกล้งนี่มีความรุนแรงขนาดไหนคะครูพันธ์คะการที่คุณจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือไอดอลต่างๆควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและเยาวชนค่ะคือสังคมเกาหลีนะค่อนข้างมีจุดยืนร่วมกันว่าจะต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีไม่คล้อยตามถ้าให้ยกตัวอย่างเคสที่ติดตามอยู่นะคะก็จะมีเคสของนักวอลเลย์บอลหญิงระดับซุปเปอร์สตาร์เลยนะสองคนที่ของเกาหลีใต้นะคะเขามีข่าวว่าเคยมีคนออกมาแฉนะว่าแบบโดนเคยโดนสองคนนี้กลั่นแกล้งตอนสมัยเรียนจริงๆมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะค่ะแต่เรื่องมันยังคงวนเวียนอยู่กับคนที่โดนกระทำอ่ะจนเขาแบบว่าออกมาพูดแบบเนี้ยทำให้โดนแบนไปเลยตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วก็ยังไม่เลิกแบนนะคะเขาแบนไปแบบยังไม่มีกำหนดเลยเรียกได้ว่าหมดอนาคตไปเลยอ่ะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงชายอีกนะที่แบบว่ามีข่าวแบบนี้เหมือนกันโดนแฉว่ากลั่นแกล้งแล้วสืบค้นว่าแบบเป็นเรื่องจริงนะก็โดนกดดันจากสังคมค่ะโดนถอดถอนจากละครโฆษณาอะไรต่างๆเกาหลีต่อให้แสดงไปแล้วเนี่ยสมมุติเล่นไปแล้ว 90% นะแต่ถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาปุ๊บก็คือไม่เอานะคะไม่เอาเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองมาที่มุมของไทยล่ะคะในมุมมองครูพันธ์ประเทศไทยไม่ได้มีการแบนไม่ได้มองเป็นวาระจริงจังเหมือนที่เกาหลีเนี่ยค่ะหรือครูพันธ์คิดว่าจริงๆในเรื่องของการกลั่นแกล้งในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดการยังไงบ้างไหมคะก่อนอื่นนะการบูลลี่เนี่ยมันไม่ใช่การทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วจบอันนี้ต้องย้ำไว้ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนกับการทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันเนี่ยอ่ะครั้งแรกครั้งเดียวจบขอโทษกันได้ถูกไหมค่ะมันเป็นเรื่องที่ขอโทษแล้วจบได้ค่ะแต่ถ้าคนเรารู้สึกผิดจนขอโทษจริงๆเนี่ยก็ควรจะสิ้นสุดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วถูกต้องไหมคะค่ะต้องไม่ทำอีกต้องไม่ทำอีกแต่เนี่ยมันดันมาเรื่อยๆซ้ำๆแบบนี้เพราะฉะนั้นมองว่าควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนเอาตั้งแต่สมัยเรียนเลยสมัยเป็นเด็กๆเลยแน่นอนว่าทุกคนล้วนต้องการการยอมรับเนาะสมัยเด็กๆแต่ว่าบังเอิญว่าเด็กอ่ะไม่รู้วิธีไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าการกลั่นแกล้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราได้รับการยอมรับอะเรารู้สึกมีอำนาจมีคนสนใจเราเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าแบบเอาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยเนี่ยควรมีมาตรการที่ชัดเจนนะคะตอนที่ครูพันธ์เรียนที่เกาหลีใต้อะค่ะที่โรงเรียนเนี่ยเขามีการแก้ปัญหาเรื่องการบูลลี่ไหมคะหรือว่าเขามีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้างไหมคะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเนาะการที่เห็นสภาพในโรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยก็จะเห็นเป็นไม่ได้เข้าไปถึงในตัวโรงเรียนแต่ว่ามีเพื่อนครูเนี่ยซึ่งเป็นคนเกาหลีสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเราก็มีการสอบถามเขานะว่าเขาบอกว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนไปค่ะจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยคือทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีครูผู้ให้คำปรึกษาค่ะหรือตัวแทนผู้ปกครองแบบนี้ประจำอยู่ตลอดเวลานะหรืออาจจะมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเลยก็ได้ค่ะและอย่างที่เคยกล่าวไปว่าหลายเคสที่การกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในที่ลับเพราะฉะนั้นทุกจุดนะเขาจะไม่ให้มีจุดอับสายตาหรือพื้นที่ทรุดโทรมเลยเขาจะติดตั้ง CCTV ด้วยมีจัดตั้งสายรายงานการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนด้วยนะคะแบบเหมือนเป็นสายด่วนเหรอคะนักเรียนอารมณ์เหมือนสารวัตรนักเรียนนะคะแบบว่าเดี๋ยวว่าจะมาช่วยประสานงานนู่นนี่นั่นนะคะพูดถึงสายด่วนมีนะมีสายด่วนด้วยโรงเรียนจะคอยประชาสัมพันธ์เสมอว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวแบบนี้ให้ติดต่อไปยังเบอร์นี้นะเพื่อขอรับคำปรึกษาทีเนี้ยพอมันไปถึงขั้นเนี้ยมันก็ต้องไปสู่กระบวนการว่าจะมีบทลงโทษยังไงบ้างที่เกาหลีเขาแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด9ระดับค่ะซึ่งมีตั้งแต่การเขียนเวลาเราแบบนึกออกไหมคะสมัยทะเลาะกับเพื่อนเขียนจดหมายขอโทษเหรอคะประมาณนั้นเลยนะคะก็แบบการเขียนอาจจะทำให้ฉุกคิดได้บ้างเนาะถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นนะก็อาจจะห้ามติดต่อสื่อสารอย่าไปคุยกับเหยื่อเลยหรือระดับ3นะคะก็เป็นการทำงานบริการให้กับโรงเรียนระดับ4คือ
ออกไปโรงเรียนค่ะไปทำงานบริการให้กับชุมชนระดับ5คือต้องไปบำบัดและลำดับ6พักการเรียนไปก่อนนะคะลำดับ7ห้ามเข้าห้องเรียนเลยลำดับ8คือย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นสุดท้ายถูกไล่ออกค่ะระดับที่9แต่รู้ไหมว่าเนี่ยทุกอย่างที่ทำอ่ะมันจะปรากฏนะมันจะมีการบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกพฤติกรรมค่ะค่ะอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสมุดพกไหมคะค่ะที่เวลาแบบจะเรียนจบแล้วก็จะมีคุณครูประจำชั้นเขียนว่าเด็กเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดตัวไปนะคะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าไม่ค่ะข้อมูลนี้จะถูกลบทิ้งภายในระยะเวลา2 ปีหลังเรียนจบหรอคะอ๋ออ้าวแล้วทีนี้ก็จะแบบแตกเป็น2 เสียงแล้วเพราคะว่่าะมันจะคม่ะีช่วงแก็ปเยียร์ระหว่าง2 ปีตรงนั้นเนาะถ้าสอบเข้าแสดงว่ามหาลัยก็ต้องเห็นข้อมูลตรงนี้เราสิถูกไหมคะค่ะอีก2 ปีกว่ามันจะหายไปนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เลยถกเถียงกันอยู่ในสังคมนะเพราะว่ามีผู้ปกครองบางคนบอกว่าลูกฉันเรียนดีแต่ติดพฤติกรรมตรงนี้นิดหน่อยเองอะลบออกเลยได้เปล่านะคะค่ะเขายังเด็กเขายังไม่รู้เรื่องลูกฉันเป็นคนดีอะคุณคบ่๊ะอบค่ะมันก็มีอยู่แล้วนะแบบนี้เนาะค่ะในขณะที่ผู้ปกครองเหยื่อมองว่าแบบทําไม2 ปีลบเองทําไม2 ปีเองลบแล้วล่ะติดไปให้นานกว่านี้เลยคนอื่นจะได้รู้ไปเลยว่าคนนี้เป็นยังไงเพื่อที่เด็กคนนั้นจะได้ไตร่ตรองก่อนจะทําอะไรอยู่เสมอว่ามันจะมีผลต่ออนาคตของตนเองนะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ายังไงคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอันเราลองเปรียบเทียบการกลั่นแกล้งกันทั้งไทยแล้วก็เกาหลีเนี่ยจริงๆมันมีความเหมือนความต่างหรือมันมีอะไรที่สามารถสะท้อนเป็นบทเรียนให้กันและกันได้ไหมคะก่อนอื่นทั้ง2 ประเทศเนี่ยนะจากสถิติเลยนะคะขึ้นชื่อมากเลยในเรื่องของการกลั่นแกล้งทางวาจาค่ะอืมค่ะอย่างที่บอกตอนต้นเลยทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆการพูดจาไม่ดีใส่กันเนี่ยเด็กเล่นกันเอาอะไรมากนะคะแต่เท่าที่รู้สึกนะก็จะรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าค่ะแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกไม่รุนแรงเท่าเกาหลีใต้นะแต่เป็นอันดับ2ของโลกเนาะเมื่อปี63นะคะเป็นรองญี่ปุ่นคือแบบโหก็ซึ่งแบบนำข้อเหมือนกันออกมาแบบสะท้อนออกมาเป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยแสดงว่าอย่างที่บอกค่ะมันเกิดในที่ลับหรือเปล่าจริงๆไทยเราเนี่ยควรมีทางออกมีแนวทางหรือว่ารัฐหรือว่าใครก็ตามควรที่จะให้ความสำคัญกับตรงนี้ยังไงได้บ้างไหมคะเอาจริงๆเรื่องนี้ทุกคนควรตระหนักได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูผู้บริหารรัฐบาลทุกภาคส่วนนะคะนี่เป็นวาระระดับโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ไทยค่ะมันเป็นทุกที่เลยผู้บริหารต่างๆนะคะควรจัดการอบรมให้คุณครูและบุคลากรเขาได้ทราบบางคนไม่รู้ไงว่าอันนี้คือการบูลลี่ไม่รู้ว่าคือการทะเลาะแยกแยะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะยังขาดความรู้เนี่ยเนาะจากนั้นต่อยอดค่ะโดยการให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กๆ เราสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้คนอยู่ด้วยกันได้นี่คะเอาตั้งแต่เขายังเล็กๆ เลยให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่แตกต่างกันให้เขาได้รู้ว่าคนยังไงมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะจริงๆตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยถ้าจะมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเนี่ยประจำไว้เลยเพราะว่าณปัจจุบันทราบไหมคะว่าคือนักจิตวิทยาเนี่ยจะมีประจำเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นค่ะแล้วเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมันมีหลายโรงเรียนอยู่ในนั้นน่ะมันก็ไม่เพียงพอเนาะนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมให้เขาคลายเครียดคือเด็กวัยเนี่ยสังเกตว่าเด็กที่มีการบูลลี่กันเนี่ยจะเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยก็จัดกิจกรรมให้เขาได้ผ่อนคลายความเครียดไม่ได้เอาแรงไปใส่คนอื่นนะประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคิดว่าสำคัญที่สุดคือขอมาตรการที่ชัดเจนไปเลยค่ะว่าการกระทำแบบเนี้ยนี่บูลลี่ซะนะคะแบบเนี้ยเรียกทะเลาะวิวาทเฉยๆนะคะจัดการลงโทษแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ประจักษ์ให้มันเหมือนกันทุกที่หรืออาจจะลองปรับใช้ตรากฎหมายฟรีบี้ก็ได้นะใครเคยได้ยินบ้างไหมเอ่ยกฎหมายฟรีบี้มันเป็นกฎหมายต่อต้านการบูลลี่ภายในโรงเรียนค่ะอันเนี้ยมาจากสหรัฐอเมริกาเลยแต่มันน่าเศร้านะคะที่ทุกเรื่องมันต้องเกิดเคสก่อนถึงจะเกิดอะไรพวกนี้มานะคะคือเขาตั้งกฎหมายเนี้ยพิเศษตรงที่ก็คือบอกชัดเจนแล้วว่าอันนี้ทำอะไร
จะมีการดำเนินการยังไงบ้างนอกจากนั้นแล้วค่ะครูบุคลากรภายในโรงเรียนหรือผอ.ต่างๆนะคะถ้าเพิกเฉยก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าบังคับแล้วอ้าวถ้าคุณเพิกเฉยคุณก็โดนนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากับเรื่องนี้แล้วถ้าเป็นในเรื่องของภาคนโยบายล่ะคะ policy จริงๆเราควรจะต้องออกอะไรที่มันชัดเจนอย่างนี้ไหมคะครูพันธ์คะควรค่ะอย่างน้อยควรเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะให้ทุกคนอ่านและเข้าใจตรงกันหรือไม่ก็ทำสื่อออกมาให้มีความชัดเจน อย่างที่ว่าไปตอนนี้เรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่การสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอะไรแบบนี้ต่างๆมันยังเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาอีกได้หรือเปล่า อันนี้ทางรัฐบาลอาจจะต้องฉุกคิดนะคะแล้วก็ตระหนักได้แล้วว่ามันเป็นประเด็นเร่งด่วนค่ะคืออย่างที่บอกเลยว่าเราคุยจริงๆเราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วนะหลายปีแล้วครูพันธ์มีมุมมองตรงนี้ยังไงคะว่าทำไมปัญหานี้มันแก้ไม่ได้สักทีมันไม่ไปไหนเลยอะคะก่อนอื่นการบูลลี่มันอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เกิดครั้งแรกครั้งเดียวเนาะมันเกิดซ้ำๆมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความเข้าใจนะคือแยกแยะไม่ได้ว่าเล่นกันประมาณนี้คือการเล่นกันเล่นกันเบอร์นี้เรียกว่าบูลลี่แล้วตัวผู้กระทำไม่ตระหนักแล้วก็ไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดค่ะซึ่งถ้าพูดถึงวัยเด็กตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะว่าเด็กจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันง่ายมากคือเขาคบเพื่อนแบบไหนก็แสดงออกตามเพื่อนในกลุ่มนั้นไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแกะดำค่ะการเป็นแกะดำในวัยรุ่นนั่นถือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักมากนะสำหรับเด็กในวัยนั้นเหมือนโลกทั้งใบเขาคือเพื่อนนะแล้วถ้าเพื่อนไม่คบจะยังไงนะคะนอกจากนั้นตัวครูเนี่ยบอกเลยว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากถ้าครูเองยังแยกแยะไม่ได้เพิกเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะมันก็ไม่ดีขึ้นเลยบางครั้งครูเองยังไปร่วมวงนึกออกไหมไปร่วมวงบูลลี่เด็กไม่ว่าจะด้วยคำพูดคือเราก็เคยเห็นมานะคะเชื่อไหมว่าปัจจุบันยังมีนะครูแบบนั้นนะคะครูที่ยังแยกแยะไม่ได้ว่านี่คือการบูลลี่ค่ะหรือบางครั้งดีหน่อยก็คืออ่ะสมมติมีเด็กมาเล่าให้ฟังเนาะเรารับฟังมีการลงโทษบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรือครูบางคนแบบเข้าใจถึงปัญหาอยากจะดำเนินการจริงจังเลยส่งเรื่องต่อไปทางด้านบนนะไปถึงผู้บริหารแต่พอไปถึงตรงนั้นน่ะโรงเรียนกับบล็อกค่ะไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยเพราะว่าอะไรคะเสียชื่อเสียงปกปิดเรื่องราวไก่เกี่ยยอมความเอาให้มันจบๆไปจ่ายเงินแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงคะในเมื่อมันกลายเป็นการซุกปัญหาตายผมมาเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้คิดว่านะคือจากที่ปัจจุบันนะคะทำงานเป็นครูเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยฝากฝังความหวังทั้งหมดเนี่ยครูคะช่วยดูลูกหน่อยแบบนู่นนี่นั่นให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเตาหล่อหลอมหรือสั่งสอนลูกเหมือนกับเอาง่ายๆผลักภาระมาเลยนะค่ะย้อนกลับไปคือตัวผู้ปกครองเองก็ไม่ได้มีเวลาให้ทั้งที่การปลูกฝังพฤติกรรมและแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจอะไรแบบเนี้ยเรื่องของความเป็นมนุษย์อ่ะก็ควรเริ่มต้นที่บ้านเช่นกันใช่ไหมคะสมมติเราเรียนในที่โรงเรียนกลับไปบ้านคุณไม่แสดงให้ลูกเห็นมันเหมือนการแบบว่าไม่ได้ไปด้วยกันนะคะคือเราต้องคิดแล้วก็ตั้งใจทำไปด้วยกันนะคะถึงจะสร้างสังคมที่คิดว่ามันน่าอยู่นะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะค่ะอย่างครูพันว่าเลยเนาะจริงๆในเรื่องของการปลูกฝังนะถึงแม้ว่าโรงเรียนเด็กๆจะใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าที่บ้านก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันรวมถึงสังคมรอบนอกเนาะจริงๆทุกอย่างสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้คนคนนั้นเป็นแบบนั้นได้จริงๆหลายอย่างเลยรวมถึงเรื่องนโยบายด้วยรวมถึงสังคมต่างๆสภาพอ้าวทุกอย่างจริงๆมันเป็นสิ่งที่สะท้อนในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ขอบคุณครูพันธ์มากเลยนะคะค่ะคุณบ๊อบขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าถึงยังไงนะคะก็ไม่ควรมีใครที่จะต้องเจ็บปวดเพราะโดนกลั่นแกล้งพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
You are listening to the Active Podcast.